สวัสดีครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าทาง APS ไทยของเราเนี่ยครับมีข้อสอบที่เรียกว่า Candidate Test นะครับใช้ช่วยในการค้นหาตัวตนซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับน้องๆที่อยู่ในระบบการเรียนของ UK Curriculum นะครับเพื่อต้องใช้ในการเลือกวิชาแต่วันนี้เราจะมาพูดกันว่าแล้วน้องๆที่อยู่ IB จะสามารถใช้ Candidate Test เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับจริงๆถ้าถามแบบผมว่า Candidate Test เนี่ยมันจำเป็นกับเด็กอะทุกคนแหละเพราะอย่างน้อยอะเราต้องรู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรเราชอบอะไรตัวตนเป็นยังไงความถนัดเราเป็นยังไงอันนี้จริงถ้าพูดกันแบบกว้างๆก่อนมันเหมาะกับเด็กทุกคนแหละแต่ว่าถ้าจะเจาะลงไปว่าแล้วมันเหมาะกับเด็ก IB ยังไงอะเราพูดถึงปลายทางก่อนปลายทางอะ2ปีสุดท้ายอะครับ year 12 13นะหรือบางโรงเรียนเขาเรียกว่าเกรดเนาะเกรด11 12เนี่ยเราต้องเรียน IB Diploma ซึ่ง IB Diploma เนี่ยมันต้องมีการเลือกวิชา Higher Level 3วิชาเลือกอะไรอันนี้คือวิชาที่เราต้องลงต้องเจาะลึกใช่ไหมครับ Standard Level 3ตัวเลือกอะไรอันนี้คือตัวที่เป็น General กว้างๆซึ่งแบบเนี้ยถ้าเราเลือกผิดเช่นเราบอกว่าเราควรจะเลือกบางตัวเป็น HL เป็น Higher แต่เราไปเลือกเป็น Standard หรือเราเลือกวิชาที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่ได้ตรงกับชีวิตเราเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาละปัญหาอย่างแรกก็คือเราทำเกรดทำอะไรได้ไม่ดีแน่ๆเพราะมันไม่ใช่ตัวตนปัญหาที่2ก็คือมันไม่สามารถเอาไปแมทช์แล้วไปตรงกับอาชีพที่เราควรคือบางคอมบิเนชันไม่สามารถไม่มันไม่ตรงกับอาชีพใดตรงกับอาชีพใดแล้วก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เราควรจะไปทำในอนาคตดังนั้นอย่างน้อยอ่ะคือก่อนจะทำ IB Diploma เนี่ยมันต้องมีความชัดเจนเรื่องตัวเองละแต่บางคนก็จะถามว่าถ้างั้นเนี่ยเด็ก IB อ่ะค่อยไปทำ Career Test ตอนช่วงประมาณก่อนขึ้น IB Diploma ได้ไหมวิชาได้ไหมอันนั้นอ่ะช้าไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราทำ Career Test เสร็จปุ๊บแล้วเราก็แค่เอาตรงนั้นอ่ะมาใช้ในการเลือก Higher หรือ Standard จริงๆมันต้องไล่ไปก่อนนั่นเองจริงๆเราใช้เกณฑ์เดียวกับระบบอังกฤษได้เลยก็คือก่อนขึ้น year 9หรือก่อนขึ้นเกรด8เนี่ยอย่างน้อยถ้าเราทำ career test ปุ๊บเนี่ยครับแม้แต่เราจะเป็นเด็ก IB นะเราจะรู้ว่าโอเคสิ่งที่เราควรโฟกัสคืออะไรปีนี้เราควรทำกิจกรรมอะไรเพิ่มปีนี้เราควรไปหาความรู้เพิ่มเติมตรงไหนเลือกวิชาต่างๆยังไงบ้างเพราะจริงๆใน IB school เนี่ยโรงเรียนก็มีให้เลือกวิชานะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีให้เลือกแบบละเอียดมากเท่า IGCSE แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามตั้งแต่วัยก่อนขึ้น year 9หรือเกรด8เนี่ยมันก็มีประโยชน์ที่ให้ทำแน่สำคัญสุดเนี่ยมันคือการวางแผนบางคนบอกว่าแต่ตอนนั้นโรงเรียนยังไม่มีต้องให้เลือกอะไรไว้เดี๋ยวไป IB Diploma ค่อยทำได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกวิชาในโรงเรียนแต่มันเกี่ยวกับการเลือกใช้เวลาในชีวิตเราด้วยใช่ไหมครับเราจะไปอ่านอะไรฝึกงานอะไรประสบการณ์ซัมเมอร์อะไรประสบการณ์อะไรต่างๆยังไงไอ้พวกเนี้ย Candidate Test มันเป็นตัวกำหนดหมดเลยมันเป็นตัวไกด์หมดเลยครับงั้นจริงๆก็ไม่ใช่แค่อังกฤษไม่ใช่แค่ IB เผลอๆแม้แต่อเมริกาเองก็เหมือนกันการที่เรารู้ตรงนี้ก่อนเนี่ยมันทำให้เราวางแผนได้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องวิชาในโรงเรียนอย่างเดียวครับมันเกี่ยวกับการใช้เวลาในชีวิตของเราอันก็มีความจำเป็นเหมือนกันสำหรับเด็ก IB ครับผมครับก็อย่างที่คุณพ่อแม่ทราบนะครับว่าการเรียนระบบ International Curriculum ทั้งหลายเนี่ยนอกจากเรื่องแคดเดมิกเนี่ยก็ยังมีเรื่องกิจกรรมต่างๆที่น้องต้องทำซึ่งมันมีมากมายที่น้องสามารถเลือกทำได้ Candidate Test เนี่ยใช้สามารถช่วยในการคัดว่าลำดับในการทำเนี่ยก่อนหลังอ่ะควรจะเป็นอะไรการใช้เวลาว่างที่ครูปองพูดเมื่อกี้ครับเพราะว่าจำเป็นมากๆในการเข้า UTOP มันไม่ใช่แค่เรื่องแคดเดมิกอย่างเดียวนะครับจะเพราะว่าใน Candidate Test เนี่ยจะมีคอนซัลแล้วคอนซัลท์ก็จะมาวางแผนให้ด้วยว่าวิชาที่ต้องเลือกในแต่ละสเต็ปจนกว่าจะเข้ามหาลัยนี่คืออะไรแล้วก็แต่ละซัมเมอร์ควรทำอะไรใช่ครับหนังสือแนวไหนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือว่าตัว Candidate Test ครับจะพูดเสมอเวลาคอนซัลท์เด็กที่ฟังผลนะครับ Candidate Test เนี่ยไม่ใช่จุดสุดท้ายในการบอกว่าเขาจะเป็นอะไรไม่ใช่ว่าได้เล่มนั้นผลไปแล้วทุกอย่างจบไม่ใช่เล่มนั้นคือการเริ่มต้น ในการค้นหาตัวเองของเขามีงานให้เขาทำต่อมีการรีคอนซัลท์ให้กลับเข้ามาคุยได้อีกเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะครับก็ Candidate Test ก็จำเป็นสำหรับน้องๆทุกคนไม่ใช่แค่น้องๆที่อยู่ในระบบ UK Curriculum อย่างเดียวครับผมIB ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันใช่ทิ้งทุกระบบอะครับอเมริกาก็ช่วย IB ก็ช่วยเพราะมันคือการวางแผนที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นครับผมใช่นี่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดีที่จะช่วยในการวางแผนนะครับ